คันนี่ฮะเราเจอสมูทซี่ที่ดังมากหลังมอชอสมัยก่อนใช่ป่ะแต่ตอนนี้เขาย้ายมาเปิดที่ตลาดประตูเชียงใหม่ทุกคนเราเจอโดยบังเอิญเพราะเราพักที่ประตูเกตเขาเรียกว่าอะไรนะเชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลไงเดินเจอตลาดยามเย็นทุกคนพักที่ตกดินสวยมากตรงดอยสุเทพตรงนี้ตลาดประตูเชียงใหม่อ้าวสมูทซี่พี่แพรวอยู่ตรงนี้นี่ฮะทุกคนนี่ฮะเมนูเขาเลิศมากเลยสมูทซี่พี่แพรวเราเจอร้านนี้ยังไม่ปิดเหรอคะคุณพี่ปิดกี่โมงนะปิดเที่ยงคืนเลยเหรอแล้วเปิดกี่โมงครับคุณพี่เช้านี่คือ10โมงประมาณนี้เนาะทุกคนเนี่ยประตูท่าแพแบบเปิดแบบอลังการมากนะฮะเพราะตรงนี้ถนนวัวลายเนี่ยที่เป็นถนนคนเดินน่ะเนี่ยเดินไปประมาณ50เมตรนะฮะก็จะถึงประตูเกตเขาเรียกว่าอะไรนะเชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลซึ่งเป็นโฮสเทลที่น่ารักมากเดี๋ยวจะพาไปดูทุกคนแล้วก็ฝรั่งเยอะมากนักท่องเที่ยวก็แบบว่ากันเองมากไม่หยิ่งแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวฮะเดี๋ยวมานี่ก่อนนอกเรื่องอีกแล้วสิเรานะฮะนี่ฮะดูสินี่สมูทซี่น่ากินมากแล้วหยุดทำอะไรเนี่ยร้านบอกว่าหยุดวันที่31เนี่ยหยุดไปไหนคะไหนบอกเปิดทุกวันนะคะเอาไปตรวจสุขภาพแหมอยู่กับผลไม้สุขภาพเนี่ยรักษาสุขภาพดูสิเนี่ยทุกคนจะเป็นรถแดงผ่านตรงนี้นะใครท่องเที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่มาประตูเชียงใหม่ลงตรงนี้เลยฮะลงตรงนี้เลยสมูทซี่พอลสมูทซี่พี่แพรวเมื่อก่อนหนูอยู่หลังมอชอเหรอเหรอคะคุณพี่คุณน้องอะไรนะอันนี้สาขาย่อยของที่นั่นตรงนี้มีที่นั่นเป็นสาขาใหญ่ใช่ไหมฮะสาขาเก่าแก่แรกเริ่มเลยใช่ไหมฮะโอเคแต่ทุกคนนี่ดูเมนูก่อนซิกเนเจอร์นี่ค่ะเป็นแนวแบบผลไม้เนาะแตงโมก็มีนะใครชอบแบบแนวโยเกิร์ตแคนตาลูปเมลอนมีหมดเลยแล้วก็มีน้ำปั่นผลไม้ตามฤดูกาลก็มีฮะมะม่วงพีชเมลอนอะโวคาโดปั่นนี่แบบว่าก็เป็นอร่อยนะซิกเนเจอร์อยู่แล้วแหละอันนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ที่เป็นเมนูนมก็มีฮะนมมิลค์โอรีโอปั่นทุกคนอันนี้ฟรีครับทุกคนใจบุญนะฮะมีน้ำฟรีให้ด้วยครับทุกคนนี่ฝรั่งเดินด้วยฮะฝรั่งเดินยั่วๆผ่านร้านนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิวกันเมื่อกี้อะภาพที่จะตกดินตรงนี้ถ่ายไม่ทันทุกคนอันนี้เป็นตอนเย็นนะฮะทุกคนเป็นตอนเย็นบรรยากาศจะของกินเยอะมากแต่มื้อเย็นๆเนี่ยเบาๆก็ดีนะฮะแล้วก็ตามด้วยสมูทซี่สุขภาพนี่คือตลาดประตูเชียงใหม่ตอนเย็นเนี่ยเขาจะปิดไงแต่ตอนเช้าก็จะเปิดนะฮะทุกคนตอนเช้าก็จะเปิดเนี่ยพนักฝรั่งเดินหาของกินนะฮะหิวคุณมีสุกี้ภูเขาไฟยำชาบูเสียบไม้ก๋วยเตี๋ยวเป๊ะนะฮะแล้วก็มีขนมจีนน้ำเต้าหู้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นอะไรต่างๆนานาแต่เราจะพูดไปทำไมเพราะว่าเราต้องการที่จะรอสั่งเมนูของสมูทซี่ของพิษแพรวนมสดสมูทซี่โยเกิร์ตนมสดประมาณนี้เปิดตั้งแต่10โมงโดยประมาณจนถึงเที่ยงคืนนะทุกคนโอ้โหอันนี้ก็หันอยู่นะฮะตั้งติดกับร้านของคาวหาเป็นเคบับทุกคนหาไม่ยากนะฮะทุกคนชอบเมนูอะไรลองนึกสิฮะเอามีไมโลดิบด้วยหรอมีเฮเซลนัทที่จะเป็นนูเทลล่าฮะเขาใช้นูเทลล่าบานาน่าช็อกโก้ชานมเออร์เกรย์เป็นยังไงหรอฮะเออร์เกรย์ชาเออร์เกรย์ฮะตอนนี้น่าสนใจทุกคนราคาจับต้องได้ฮะทุกคนน้ำผึ้งมะนาวแน่นอนชาไข่มุกชาไต้หวันก็มีฮะมีท็อปปิ้งด้วยนะทุกคนก็จะเอาชามะนงมะนาวชากุหลาบชาไทยก็มีแน่นอนชาเนสทีทุกคนมอคค่าอ่ะประยุกต์ด้วยปีโป้ปัญญาคูฮะนะฮะประตูเชียงใหม่ชัดเจนนะครับเรามีรายเดอร์มาตลอดนะฮะนี่ฮะฉะนั้นถ้าเกิดเส้นนี้ฮะไปท่าแพได้ทุกคนเดิ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 นเลี้ยวซ้ายไปท่าแพได้เลยนะฮะ
ขยันจังเลยจะเปิดตั้งถึงเที่ยงคืนเลิศมากเพราะตรงนี้เป็นตลาดด้วยทุกคนตลาดเย็นเนาะเนี่ยฮะบรรยากาศดีมากๆเลยฮะตรงนี้ถนนวัวลายพี่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์คนน่าจะเยอะกว่าเดิมไหมกว่าปกติใช่ไหมเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นถนนคนเดินด้วยเนาะทำเลทองมากๆเลยทุกคนตรงนี้พอเดินไปก็ที่บอกนะฮะเชียงใหม่เกตแคปซูลตรงนั้นก็จะเป็นโฮสเทลเราโพสคลิปนี้ก่อนนะทุกคนจ้านี่ฮะพระอาทิตย์กำลังตกดินนี่ฮะมันออกดอกทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยหน้าร้านคึกคักมาก